ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราทําตัว CSS เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปอาจารย์ก็จะเริ่มนะครับเริ่มเขียนตัวล็อกอินเป็นช่องล็อกอินให้มาโผล่ตรงนี้นะครับก็ใช้มันเราใช้ param ng นะครับอาจารย์ก็จะใช้ p-guard แบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ออโต้ให้เนาะเป็นปีกาเปิดนะครับแล้วก็ใช้ header ก็คือไอ้ตัว guard ของอาจารย์เนี่ยนะครับมันจะมี header หรือมีหัวข้อความว่ายังไงอาจารย์ก็บอกว่าใส่ข้อความว่า sign in เอาไว้ให้ login เข้าสู่ระบบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องการความกว้างของมันเพราะอาจารย์ต้องการฟิกความกว้างว่าเอ้ยให้มันขยับมาแล้วมันอยู่ตรงกลางจอพอดีฉะนั้นความกว้างของตัวคอมโพเนนต์นะครับอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนของสไตล์ครับแต่ว่าไอ้ตัวสไตล์ตัวนี้นะครับอาจารย์ขอใส่ก้ามปูมาเดี๋ยวค่อยอธิบายกันแล้วกันนะครับว่าก้ามปูมันคืออะไรแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างจากตัวไอ้คำว่าสไตล์ปกติหรอกนะครับไม่ต่างกันหรอกแล้วในสไตล์อาจารย์ก็เลยมาใส่ฟิก้านะครับแล้วก็ใส่คำสั่งว่า width แล้วก็โคลอนซิงเกิลโควต360พิกเซลตัวนี้เป็นตัวเดี๋ยวนะจบที่ปิกาปิดกราปูปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าเดี๋ยวนะครับทำไมมันรู้สึกล้นล้นอ๋อโอเคตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าในตัวหน้าล็อกอินเนี่ยจะประกอบด้วยคอมโพเนนต์อะไรบ้างตัวนี้อาจารย์ใช้คอมโพเนนต์การ์ดเข้ามานะครับใช้คอมโพเนนต์การ์ดเข้ามาแล้วมีเฮดเดอร์ว่าล็อกอินนะครับไซน์อินทีนี้ต่อไปอาจารย์ก็จะทำการมีช่องให้ใส่ username นะครับช่อง username อาจารย์ก็จะใช้ถ้าใครที่อยากสะดวกนะครับอาจารย์ลองเข้ามาที่ตรงนี้ครับเข้ามาที่ตัว param ng เข้ามาที่ตัวข้อมูลตัว input นะครับที่เป็น text input ธรรมดาอาจารย์หา text input ก่อน text input ตัวนี้ครับแล้วอาจารย์อยากได้ตัว floating ให้มันลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับให้มันลอยขึ้นมาแบบนี้เราจะเขียนว่ายังไงนะครับก็เรา copy มาไงเราจะใช้โมดูลนะครับ input text เราก็ต้อง copy ตัวนี้มาก่อนนะครับ copy ตัวนี้มาก่อนเสร็จปุ๊บไปเข้าที่ angular.json เออไม่ใช่โทษที app.modules นะครับแล้วก็ import มันเข้ามานะครับพอ import เสร็จปุ๊บก็เอามาใส่ไว้ในตรงตัว array ของ import แบบนี้เราก็จะใช้ตัว text ในตัว text input text ตัวนี้ได้นะครับแล้วเราจะใช้ยังไงเราจะใช้ยังไงก็อาจารย์อยากได้ตัว floating label ตัวนี้นะครับว่ามันเขียนยังไงอาจารย์ก็จะมาที่ source code ครับแล้วอาจารย์ก็ copy เลยง่ายสุดตรง float label เห็นไหมครับหรือจะเอาแบบ basic ก็ได้นะครับก็เอาแบบ basic ตรงนี้แต่ว่าอาจารย์เอาตัวที่2แล้วกันนะอาจารย์ขออนุญาตเอาตัวที่2นะครับแล้วก็ control c ครับ save พอ save เสร็จอาจารย์ก็มาใส่ในตัวหน้า login นะครับใน card ว่าเฮ้ยมีช่องนะมีช่องเอาไว้ใส่นะครับใส่ username นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ใส่แท็ก br เข้ามาว่าโอเคเป็นบรรทัดนะแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งเอาไว้ใส่ตัว password นะครับแล้วมันต้องใส่อะไรยังไงบ้างอันนี้มีตัวข้อความมาให้อยู่แล้วนะครับเรา copy มาเนี่ยไอ้ตัวข้อความตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวนี้เอาไว้ใส่เขาเรียกว่าเอาไว้ใส่ตัวที่เราพิมพ์เข้ามาแล้วก็ label ต้องการเป็นคำว่า log ไอ้ตัว user นะครับต่อมาตรง password อาจารย์ก็จะเปลี่ยนตรงนี้ครับอาจารย์ก็อยากให้มันเป็น password อาจารย์ก็จะเปลี่ยน type เป็น type password นะครับเป็น type password แล้วก็จะมีข้อความอะไรโชว์อยู่ข้างในหรือเปล่าเอาละอาจารย์ขอลองเท่านี้ก่อนอาจารย์ขอลองเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงตรงนี้อาจารย์ใส่เป็นคำว่า password แล้วก็ save ครับพอ save เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะต้องไปดูผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้แล้วครับเห็นไหมอยู่กลางจอเลยดูง่ายดีเนาะไม่เห็นต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะครับแบบเนี้ยเห็นไหมเรา copy มาแล้วก็มาวางเสร็จนะครับแต่พอดีมันไม่มีปุ่มครับโทษทีไม่มีปุ่มฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะต้องเว้นบรรทัดลงมาจากตัวล่างนะครับตรงสแปนตัวล่างเว้นบรรทัดลงมาแล้วอาจารย์ใส่ปุ่มเข้ามาปุ่มใช้ p button แต่ p button ไม่มีเพราะยังไม่ได้ import ฉะนั้นอาจารย์กลับไปอีกครับกลับไปที่ปุ่มนะครับอาจารย์ขอดูที่ปุ่มก่อนนะปุ่มเนี่ยก็คือเป็นบัตเทิลใช่ไหมครับบัตเทิลตัวนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็ดูซิว่าเขาเขียนยังไง
ก็ import ปุ่มเข้ามาครับ copy ตัว import มาที่แอปจุดโมดูลนะครับเรายังไม่เคยใช้ปุ่มแล้วก็ add เข้ามาครับแล้วก็เอาตัวนี้เอาตัวชื่อปุ่มโมดูลตัวนี้นะครับเอามาต่อที่ import นะครับสังเกตไหมมันจะเป็นคำว่าโมดูล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 เหมือนกันหมดเลยนะครับดังนั้นก็เซฟครับก็จะได้ตัวไอตัวปุ่มมานะครับปุ่มแล้วเราต้องการจะให้มันคลิกได้ใช่ไหมอาจารย์ก็เลยจะ copy ตัวนี้มา1อันครับเอาตัวไหนดีที่มันเป็น label แล้วก็ไม่ใช่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับจาก Ctrl C ครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็เอามาวางอยู่ที่ตัว login HTML ว่าเอ้ยเอาปุ่มมาด้วยเนี่ยเนี่ยปุ่มของอาจารย์ทีนี้ข้อมูลอาจารย์ขอเปลี่ยน type เป็นเขาเรียกว่า type submit แล้วกันนะครับ submit ประมาณนี้เสร็จแล้วก็บอกว่าข้อความก็จะเป็นคำว่าsign in เข้าสู่ระบบนะครับแบบนี้ sign in เสร็จแล้วอันนี้ย่อลงมาก่อนแทนตัวนี้ก็จะได้เป็นการ์ดครับที่มันมีช่องใส่ข้อมูลนะครับช่องใส่ข้อมูล2อันนะครับแล้วก็จะมีชื่อตอนนี้อาจารย์ไม่ได้ตั้งชื่อนะครับไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเราไปดูผลลัพธ์กันเถอะผลลัพธ์ก็คือตัวนี้ครับอาจารย์ยังไม่ได้เซฟเลยกดเซฟก่อนปึ๊บมันต้องได้ปุ่มมาโผล่แถวๆนี้แน่เห็นไหมได้ปุ่มมาโผล่แล้วแล้วเราก็ใส่ username password อย่างเงี้ยดูวนบึ๊บๆสวยงามดีเนาะนะครับฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราจะเอามาใช้นะครับการสร้างคอมโพเนนต์นะครับการสร้างคอมโพเนนต์ของ Angular นะครับทีนี้ไอ้ตัวคอมโพเนนต์สังเกตดูอาจารย์ขอสรุปอีกนิดนึงนะครับตัวคอมโพเนนต์เนี่ยอาจารย์สร้างอยู่ในไฟล์นะครับตัว login.html แต่ตอนแสดงผลเนี่ยมันจะมาที่ไฟล์นี้ครับแอปจุด component.html ก็คือเมนหลักนะครับหน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันเราอาจารย์ใส่ selector ที่ชื่อว่า app login app login อยู่ตรงไหนอาจารย์ก็ต้องมาเปิดดูตรงนี้เห็นไหมครับจุด ts เนี่ยมันจะมี selector ชื่อ app login เนี่ยที่อาจารย์ทำให้ดูนะครับฉะนั้นถ้าใส่แบบนี้ได้ทุกอย่างจบครับอาจารย์ก็เซฟใหม่อีกรอบนึงแล้วกันนะอาจารย์เซฟใหม่อีกรอบนึงเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ครับเอาไว้กรอกข้อมูลนะเห็นไหมสิ่งที่แสดงผลอยู่ในหน้านี้แต่สิ่งที่เขียนคือคอมโพเนนต์หน้านี้นะครับอันนี้คือข้อหนึ่งของการใช้คอมโพเนนต์ใน Angular นะครับ